ตะวันรีวิวสวัสดีครับเคยเจอปัญหาใบพัดสะบัดแบบนี้ไหมครับเราสังเกตนะครับว่าใบพัดมันจะมีอาการสะบัดสะบัดลองเร่งคันเร่งดูนะครับเห็นไหมฮะแล้วมันมาไม่เป็นเส้นเดียวมันมาเป็น2เส้นอาการแบบนี้นะครับเวลาที่เราเร่งเนี่ยมันจะทำให้เครื่องบินเนี่ยสะเทือนไปทั้งลำแบบนี้นะจริงๆวิธีแก้ปัญหาแบบนี้นะครับบางครั้งเนี่ยง่ายมากมาดูกันครับพอเราดูนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้ฐานตัวกันใบหักนะครับลองดูเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้เนี่ยมันล้ำไปทางขวาเห็นไหมครับมันไม่กลับมาตรงกลางนั่นหมายความว่าตอนนี้ใบพัดเนี่ยมันโยกไปมาได้เนี่ยเห็นไหมเทียบกับตรงนี้นะฮะเนี่ยโยกไปโยกมาได้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าตัวกันใบหักเนี่ยมันจะมี2ด้านนะครับมันจะมีด้านที่เป็นใหญ่กับด้านที่เป็นด้านเล็กเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเห็นมั้ยฮะบาร์ที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กแต่ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นชิ้นใหญ่กว่าซึ่งพอฐานของเราเนี่ยฐานใหญ่เนี่ยนะครับตัววงกลมเนี่ยพอใส่เข้าไปพอหลวมเนี่ยมันเลยเป็นแบบนี้ดังนั้นเราวิธีแก้ง่ายมากนะครับเราก็กลับทิศนะครับไขน็อต2ตัวคือตัวนี้กับตัวนี้กลับข้างแล้วมาดูกันอีกทีนึงคลายน็อตตรงนี้ออกนะครับ2ข้างแล้วก็ถอดออกเห็นไหมฮะเอาด้านที่เป็นด้านใหญ่ขึ้นบนแล้วก็ยึดอีกทีหนึ่งใบเนี่ยระวังดูนะครับเห็นไหมฮะมันจะพอดีละมันจะไม่คลอนเหมือนเมื่อสักครู่ละทีเดี๋ยวเราล็อกแล้วลองดูครับลองดูนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยลองเร่งคันเร่งดูเห็นไหมฮะอาการสะเทือนสะบัดเนี่ยไม่มีละเราจะมองเห็นเส้นของใบพัดเมื่อสักครู่เราจะเห็นเป็นเส้นบนเส้นล่างตอนนี้มันตรงเป็นเส้นเดียวเนียนเลยครับพอตรงนี้มันเรียบนะครับมันตรงมันก็จะนิ่งมันทำให้ตัวลำเครื่องบินทั้งหมดเนี่ยนิ่งหมดมันจะไม่มีอาการสะเทือนแบบนี แค่นี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ